ที่เกริ่นเอาไว้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่3ครับตอนนี้โรคของเธอสงบลงแล้วนะครับแล้วก็เธอผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยนะครับคุณนริษาอมรวิวัฒนะครับอดีตผู้ป่วยมะเร็งน้ำเหลืองระยะที่3นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอร์จริงๆเราอยากทราบว่าก่อนครั้งแรกสุดเลยค่ะที่เป็นประตูที่พี่แอร์รู้จักโรคนี้อะค่ะพี่แอร์มาด้วยอาการอะไรอะค่ะไม่ได้มีอาการอะไรเลยอะค่ะก็คือแบบเจอจากการตรวจร่างกายประจำปีปกติค่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้คือตรวจประจำปีทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตรวจประจำปีมาหลายปีติดต่อกันนะคะครับก็ไม่เจอไม่เจออะไรแล้วการที่พี่แอร์ตรวจร่างกายนี่คุณหมอเจออะไรคะเจอเป็นก้อนเนื้อในม้ามก่อนค่ะครับค่ะซึ่งคุณหมอก็สงสัยว่าน่าจะเป็นมะเร็งครับก็เลยตัดออกไปดูก็พบว่าเป็นมะเร็งจริงก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับหลังจากนั้นก็ต่อมน้ำเหลืองก็โตเหมือนอย่างที่เบรกที่แล้วคุณหมอได้เล่าคุณหมอได้เล่าค่ะก็คือต่อมน้ำเหลืองโตจริงๆครับโตขึ้นมาที่เหนือไหปลาร้าค่ะก็เลยไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งที่ลามไปแล้วในต่อมน้ำเหลืองหลายจุดในตัวครับค่ะณตอนนั้นคุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ครับคุณหมอบอกว่าเป็นระยะ3เพราะว่ามันลามไปแบบหลายอวัยวะมากแล้วอะค่ะครับค่ะแล้วก็คือเข้าสู่กระบวนการรักษาเลยตอนนั้นใช่ก็รับยาเคมีค่ะครับตอนนั้นเป็น diffuse large B cell lymphoma ค่ะเป็น non Hodgkin ครับค่ะก็รับยาเคมี6ครั้งค่ะค่ะ6ครั้งแล้วหลังจากนั้นนี่โรคหายสงบไปเลยไหมคะหรือว่ายังเหลือก้อนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะพี่แอ๊ะหายหมดเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นแค่6เดือนครับตัวโรคเดิมก็กลับมาใหม่แล้วช่วงที่กลับมาใหม่นี้พี่แอร์รู้ได้ยังไงอะคะว่ามันกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่มีอาการอะไรเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นการตรวจติดตามปกติอะค่ะก็คือทำเพ็ทสแกนแล้วก็เจอตรงไหนเจอในช่องท้องค่ะครับก็เลยต้องกลับมารักษาอีกครั้งนึงครับความยากลำบากของครั้งที่2กับครั้งแรกมันแตกต่างกันไหมครับคือครั้งแรกเนี่ยเป็นการให้ยาเคมีนะคะคแต่ครั้งที่2เนี่ยคือเป็นการปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งการปลูกถ่ายไขกระดูกมันก็ยากกว่าเยอะอะค่ะค่ะเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็ยาเคมีที่ให้ในรอบ2เนี่ยมันก็จะแรงคือคุณหมอบอกว่ามันก็เป็นที่แรงที่สุดในของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็จะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะกว่ารอบแรกมากค่ะช่วงเวลาในการรักษาของครั้งที่2นานไหมครับประมาณ 4-5 เดือนค่ะคือรักษาทั้งหมดทั้ง2รอบเนี่ยประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็ต้องให้ตัว targeted chemotherapy อีก2ปีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวมะเร็งกลับมาก็คือต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ประมาณ4ปีแล้วของพี่แอ้นี่คุณหมอได้บอกไหมคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้เป็นโรคนี้หรือว่าทำให้กลับมาเป็นซ้ำอย่างเงี้ยค่ะก็คงคล้ายๆที่คุณหมออีกท่านหนึ่งได้พูดก่อนเบรกแล้วว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันก็มีได้หลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าของตัวแอ้เองเนี่ยคุณหมอไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าคิดว่าภูมิต้านทานในตัวเราน่าจะต่ำมากจริงๆมันถึงทำให้เป็นโรคนี้ได้ครับจากครั้งที่2ที่รักษาจนอาการดีขึ้นจนถึงตอนนี้เนี่ยห่างกันมาสักเท่าไหร่แล้วครับกำลังจะครบ5ปีแล้วค่ะที่โรคสงบในรอบ2ค่ะก็ลุ้นให้ครบอยู่เพราะว่าถ้าครบแล้วจะถือว่าหายก็ต้องถามคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าครบ5ปีก็โอกาสหายขาดสูงมากแต่ยังไงก็ตามก็ต้องติดตามการรักษาต่อเนื่องใช่ไหมคะที่อยากรู้ว่าพี่แอ้มมีวิธีในการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงในช่วงที่เป็นมะเร็งหรือว่าในช่วงที่รับยาเคมีบำบัดอะไรเงี้ยค่ะมีเคล็ดลับอะไรมาแนะนำคุณผู้ฟังไหมอะไรเงี้ยค่ะคือแอ้มคิดว่าสุขภาพร่างกายกับสุขภาพจิตใจในช่วงที่รักษามะเร็งนี่คือต้องไปด้วยกันครับค่ะเพราะว่าร่างกายเราตอนนั้นมันก็จะค่อนข้างแบบมีผลกระทบจากยาเคมีค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นคือเราก็ดูตามอาการไปแต่ละวันเพราะว่าอาการแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเลยทีนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อย่าตกใจแล้วก็อย่ารู้สึกแบบโกรธหรือว่าเศร้ากับอาการที่เกิดขึ้นคือของแอ้เองแอ้คิดว่านั้นคือส่วนหนึ่งของการรักษา
ซึ่งยังไงเราก็ต้องเจอแน่นอนคือมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าข่าวดีก็คือว่าตอนนี้นี่คือยาต่างๆที่เข้ามาช่วยบรรเทาผลข้างเคียงของการรับยาเคมีเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วค่ะก็ในส่วนของจิตใจเนี่ยคือคุณหมอเองอะค่ะก็คงรักษาทางด้านร่างกายเราดีที่สุดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็คิดว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ต้องคิดว่าเราต้องหายให้ได้ถึงแม้ว่ามันน่าจะยากอะค่ะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่ต้องใช้เวลานานมากในการรักษาเพราะฉะนั้นคือเราต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองตลอดเวลานะครับภาพที่ให้ดูระหว่างที่พูดคุยกันคือเป็นช่วงเวลาตอนนั้นที่เข้าสู่การรักษาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าดูหน้าตาพี่แอสดใสอยู่ตลอดเวลาสดใสมากเลยค่ะอันนี้ตอนที่หายใหม่ๆค่ะอันนี้เพิ่งออกจากห้องปลอดเชื้อตอนที่รักษารอบ2ค่ะตอนนั้นออกมาได้ไม่กี่วันก็แบบยังไม่มีผมเพราะว่าผมร่วงหมดครับแต่ว่าก็อยากไปทานอาหารนอกบ้านเพราะว่าตอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อนี่คือแบบต้องอยู่คนเดียว1เดือนโอ้โหห้ามออกจากห้องก็เลยแบบก็เลยออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะค่ะนอกจากในการดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างชุมชนคอมมูนิตี้ออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลให้คำปรึกษาด้วยคือพอแอ้หายแล้วเนี่ยแอ้ก็มาทำ Facebook Page ชื่อนาริสา Journal การเดินทางของความสุขค่ะอันนี้มันเกิดมาจากแบบประสบการณ์ตัวเองที่แบบตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการใครสักคนนึงอ่ะที่เป็นเหมือนเรามาคอยตอบคำถามอะไรหลายๆอย่างที่เราจะเจอแบบในทุกวันที่รักษาแอ้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เพจเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาค่ะให้กับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งให้กำลังใจด้วยว่าทำยังไงถึงจะผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆตรงนี้ไปได้ค่ะหรือคนที่แบบอาจจะมีแบบยังไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าอยากจะดูแลสุขภาพก็ตอนนี้ก็เข้ามาดูได้เพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เป็นโค้ชสุขภาพอยู่ด้วยโอ้ยค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปแอร์บ้างนะฟอลโล่ค่ะขอบคุณค่ะติดตามได้เลยนะครับนาริสาเจอร์นอลนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีสูตรน้ำผักผลไม้มาฝากคุณผู้ชมด้วยสามารถที่จะทำสูตรนี้เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองได้ค่ะคือสูตรนี้ค่ะอยากจะเรียกว่าเป็นแบบสูตรต้านมะเร็งเลยเพราะว่าผักผลไม้ที่เลือกมาเนี่ยเป็นมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเยอะมากนะครับตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวเราทั้ง3คนพร้อมๆกันเลยเดินไปที่ฉากนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสูตรนี้พร้อมๆกันเลยนะครับนี่อุปกรณ์เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับค่ะนะครับก็วัตถุดิบอะไรบ้างครับจะเห็นว่าเราจะเน้นที่สีสันนะคะคืออย่างที่ทางรายการเองก็ได้บอกแล้วว่าเวลาทานผักผลไม้นี่ควรจะเลือกให้ครบหลายๆสีเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยก็มีวิตามินที่แตกต่างกันและค่าต่างกันนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้จะมีบีทรูทซึ่งบีทรูทเนี่ยก็จะเป็นสีออกแดงนะคะแครอทเป็นสีส้มนะคะก็ทั้งสองอันนี้ขอบอกว่าเป็นพระเอกนางเอกของน้ำปั่นอันนี้เลยเพราะว่าเป็นผักที่มีสารต้านมะเร็งสูงมากคือมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆในบรรดาผักด้วยกันในเรื่องของมะเร็งนะคะอันนี้ก็จะต้านได้เยอะมากนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีสีเขียวเข้ามาด้วยนะคะสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นกีวีเขียวแอปเปิลเขียวนะคะแล้วก็ผักโขมซึ่งกีวีกับแอปเปิลเนี่ยค่ะก็โดยเฉพาะกีวีเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงมากนะคะแอปเปิลเขียวเนี่ยเลือกแทนแอปเปิลแดงเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวถ้าแอปเปิลแดงมันจะค่อนข้างหวานซึ่งทานหวานเยอะก็ไม่ดีอาจจะไม่อร่อยหรือว่าไม่ดีใช่ไหมส่วนผักโขมเนี่ยค่ะก็เป็นผักใบเขียวเข้มซึ่งอันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเหมือนกันแล้วสุดท้ายคือส้มนะคะซึ่งทุกคนก็คงทานกันอยู่แล้วอันนี้ก็คงรู้กันดีว่าโอ้วิตามินซีสูงมากเลยเยอะมากอยู่ในนี้รวมทั้งเส้นใยด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นก็6อย่างนี้ก็ถือว่าช่วยเราในการแบบป้องกันมะเร็งได้ดีมากๆนะครับเอ๊ะผมส่วนผสมนอกจากผลไม้แล้วมีน้ำเปล่าไม่มีอะไรที่จะปรุงชูรสเลยอ่ะน้ำตาลอะไรดีคะอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วค่ะคือในผักผลไม้เกือบทุกชนิดมันก็มีความหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างส้มเนี่ยค่ะมันก็จะมีรสหวานอยู่แล้วบีทรูทเองก็หวานนิดหน่อยนะคะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยโอเคค่ะเราก็จะใส่ผักที่แบบ
มีความแข็งลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ปั่นตัวแข็งๆลงไปก่อนนะคะตัวของแครอทนี่ต้องไปต้มก่อนไหมครับไม่จำเป็นค่ะแล้วจริงๆแล้วคือการที่เราทานแบบดิบๆเนี่ยมันจะดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าวิตามินมันก็ไม่เสียไปกับความร้อนด้วยนะคะขอใส่ไม่หมดแล้วกันนะคะเพราะว่าดูท่าทางจะเยอะนะคะอันนี้ผักขมนะคะใส่หมดได้ใช่แล้วก็กีวีกับส้มนี่ใส่ทีหลังสุดนะคะเพราะว่าเขานิ่มนะคะของนิ่มๆ นี่ใส่ทีหลังเพราะว่าใบพัดของเครื่องเนี่ยค่ะมันอยู่ด้านล่างมันจะได้แบบปั่นของแข็งไปก่อนแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปประมาณ1คัพนะคะ1ถ้วยนะคะเพื่อให้มันไม่ข้นจนเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปั่นแบบไม่แยกกากก็คือเราจะได้ประโยชน์ดับเบิลไปเลยนอกจากสารอาหารแล้วก็จะได้กากใหญ่นะคะทีนี้เราก็จะอุ่นเครื่องมานิดนึงก่อนเขาก็จะเริ่มแบบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะคะสีแดงน่ากินเลยค่ะสีเริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วค่ะบีทรูทโอเคนะคะปั่นประมาณสักทั้งหมดนี้นะคะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีครับโทษนะคะนี่ครับสูตรนี้โดยวัตถุดิบนี่นะครับซื้อได้ง่ายมากไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดก็สามารถที่จะหาได้นะครับพูดถึงเรากินสดสดก็ได้ใช่ไหมคะพี่แอ๊กินสดเลยจริงจริงกินสดก็ได้แต่ว่าปัญหาคือบางคนเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทานได้เยอะขนาดนี้ใช่ครับในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นการปั่นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะค่อยๆแบบแตกตัวแล้วเราก็จะดื่มเป็นน้ำมันจะทำให้เราทานง่ายขึ้นครับสำหรับคนที่อยากจะนำสูตรนี้ไปดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มได้บ่อยแค่ไหนครับทุกวันค่ะ อันนี้แนะนำเลยค่ะว่ายิ่งบ่อยยิ่งดีนะคะครับขอไปเบอร์3เลยแล้วกันนะคะแปดห้าสิบโอ้สีสวยมากเลยค่ะพี่แอ้มันจะออกมาแดงแดงเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ถ้าเราเอาไปแช่เย็นให้มันแข็งไม่ติดได้ไหมคะทำเป็นไอติมได้ค่ะใส่แท่งอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ปั่นไปนะครับเพราะว่าเสียงกระดังนิดนึงใกล้แล้วอีก7วิค่ะอีก7วินาทีจะถ้าเราชอบแบบข้นๆหน่อยนะคะก็รับประทานได้เลยค่ะเราเทใส่แก้วกันเลยเดี๋ยวค่ะครับโอเคค่ะนี่ดึงออกได้เลยนะฮะได้เลยค่ะคนที่จะต้องชิมเนี่ยก็คือผมและหมอกิ๊บเนี่ยแหละฮะนั่นน่ากินนะจริงๆถ้าคนที่ชอบให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะก็คือจะปั่นต่อไปอีกให้ละเอียดกับอีกสัก30วินาทีก็ได้แต่แบบนี้นะคะก็สามารถทานได้เลยเช่นกันเชิญหมอค่ะครับอุปกรณ์ครับพี่ครับหลอดดูดเลยใช่ไหมคะเอาได้เลยค่ะอันนี้คือเราเรียกว่าสมูทตี้นะคะครับค่ะอร่อยดีค่ะดีไหมฮะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างคะโอเคมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันรวมกันแล้วอยู่ในรสชาติที่กลมกล่อมค่ะนะฮะอันนี้แนะนำว่าให้ทานทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าปั่นแล้วเหลือก็แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ในแก้วสุญญากาศหรือขวดสุญญากาศอันนี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะหรือว่าจะแช่แข็งแบบที่คุณหมอบอกก็ได้แล้วเราก็เอามาทานได้อยู่ได้สักประมาณ2วัน3วันเลยค่ะนี่ครับสูตรนี้ก็ไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับสามารถที่จะไปทำได้เลยไปติดตามข้อมูลเหล่านี้เรื่องสุขภาพที่เพจของพี่แอ้ได้ชื่อเพจอีกทีครับค่ะนริษาเจอร์แนลนะคะการเดินทางของความสุขค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับพี่แอ้ครับขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยว 6:30 กลับมานะครับสำหรับลัทธิหมอไลฟ์นั่นเองนะครับหมอกิ๊บยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับสามารถปรึกษาโรคอะไรได้บ้างครับหูคอจมูกคอจมูกค่ะนะครับอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับใครมีข้อสงสัยก็เตรียมจะปรึกษาได้เลยนะครับในรัฐคิวหมอไลฟ์นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ